สวัสดีค่ะแมมแมมชาแนลนะคะคลิปนี้แมมพามาที่แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของชาวระยองค่ะนั่นก็คืออุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั่นเองนะคะเป็นแหล่งรู้เลินเพลินประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดระยองค่ะเรามาในวันที่12สิงหาคมนะคะวันแม่แห่งชาติเลยค่ะก็เป็นวันหยุดเนาะได้ข่าวมาว่าที่นี่เขาจะเปิดให้บริการนะคะแต่ปรากฏว่ายังไม่เปิดเป็นทางการนะคะวันที่12นี่คือการแถลงข่าวนะคะอย่างเป็นทางการและก็จะเริ่มเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ในวันที่13สิงหาคมเป็นต้นมาค่ะวันนี้เราก็เลยยังไม่ทันได้เข้าชมในส่วนของนิทรรศการนะคะก็ได้แต่ดูรอบๆ บริเวณกันไปก่อนแล้วกันค่ะตรงนี้เป็นบริเวณที่ขายของที่ระลึกนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่อยู่ในจังหวัดระยองนั่นเองค่ะคนไทยเรือนยังไม่ได้เปิดให้บริการค่ะถ้าวันเปิดจริงๆน่าจะเปิดอยู่นะคะวันนี้ก็เป็นวันแถลงข่าวยังไม่ได้เปิดจริงๆเรามาเร็วเกินไปนะคะในส่วนของนิทรรศการนะคะจะแบ่งเป็น6โซนด้วยกันค่ะโซนที่1โหมโรงเจ้าตากสินโซนที่2อวสานสิ้นอยุธยาโซนที่3มุ่งบูรพาสรรหาไพรพลโซนที่4ประกาศตนองค์ราชันโซนที่5สร้างเขตขันกรุงธนบุรีและโซนที่6ถิ่นคนดีเมืองระยองค่ะอันนี้คือทางเข้านิทรรศการนะคะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังเนี่ยค่ะรอเปิดงานนะคะตอนบ่ายวันนี้ค่ะเดี๋ยวไว้เราคงจะต้องได้มาอีกหนึ่งรอบนะคะด้านข้างอุทยานจะเป็นวัดเนินนะคะก็เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นวัดที่เล็กที่สุดในจังหวัดระยองนะคะตรงนี้จะเป็นเจดีย์เก่าค่ะซึ่งมีต้นโพนะคะปกคลุมอยู่ทั่วแล้วค่ะอุทยานการเรียนรู้ที่นี่จะหยุดทุกวันจันทร์นะคะและก็ไม่เสียค่าเข้าชมแต่อย่างใดค่ะมาที่อุทยานการเรียนรู้แล้วก็อย่าลืมแวะมาไหว้ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งอยู่ภายในวัดลุ่มด้วยค่ะ